สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือน5แล้วนะคะก็ได้เวลารีวิวผลการเทรดการลงทุนของช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะเดือน4เดือน5เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดือนนี้ทำได้ดีกว่าเดือนที่แล้วไหมแต่ยังเหลือเดือน6อีกเดือนนึงนะคะก็ฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยค่ะและนอกจากวันนี้เราจะได้รีวิวกราฟภาพรวมของ Set 50และ Futures แล้วนะคะเรายังมีการไปรีวิวกราฟ Set 50หลายตัวเลยนะคะดูเลยค่ะว่าทุกตัวมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วเลือกช็อตลิสต์เอามาให้แล้วนะคะว่ามารีวิวด้วยกันเลยค่ะว่าตัวไหนเทรนด์เป็นยังไงและทำไมในมุมมองถึงบอกว่าน่าสนใจนะคะและในช่วงท้ายเรายังมีไปติดตามการลงทุนของ Bitcoin นะคะ Cryptocurrency ว่าเป็นยังไงบ้างไปติดตามกันดูได้เลยนะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มต้นรีวิวกันจากภาพใหญ่ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นเทมเพลตที่เราเซฟไว้แล้วนะคะใครติดตามกันมาก็จะเห็นอยู่แล้วเราจะทำแบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะก็เป็นกราฟของ Set 50นะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นฟิวเจอร์นะเพราะว่ามันเราจะดูภาพใหญ่มันสามารถดูได้จาก Set 50ก็ซ้ายบนนี้เป็นกราฟ year นะคะ1แท่ง1ปีตอนนี้แท่งนี้เนี่ยแดงลงมาเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะณตอนนี้ผ่านไปแล้ว5เดือนมันสวนกลับขึ้นมาก็ราวเกินครึ่งแท่งแล้วนะคะทีนี้มีแนวต้านอยู่ในภาพเยียร์เนี่ยแนวต้านถัดไปมันอยู่ที่ประมาณ967นะคะประมาณ967แถวๆนี้ซึ่งเรามองว่าเป็นแนวต้านตรงนี้ผ่านไม่ผ่านหรือยังไงไม่รู้นะถึงไม่ถึงก็ไม่รู้แต่เราต้องตีเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถัดลงมาเรามาดูที่ตรงควอเตอร์นี้นะคะก็ควอเตอร์นี้เป็นแท่งเขียวๆก็ยังไม่เยอะถ้าเทียบกับควอเตอร์ที่แล้วนะคะก็ยังมีเดือนหน้าซึ่งเป็นเดือน6อีกเดือนนึงค่ะต้องดูว่าในเดือน6เนี่ยจะวิ่งขึ้นยาวขึ้นไปเลยหรือว่าจะสวนกลับลงมานะคะตรงนี้ก็ยังอยู่ในกรอบกลางๆของกรอบแนวรับแนวต้านตรงควอเตอร์นี้อยู่ค่ะส่วนภาพเดือนนะคะรายเดือนมันลี่เนี่ยเดือนนี้ก็วิ่งมาเท่านี้เองนะคะถือว่าไม่เยอะเพราะนี้ก็หมดเดือนนี้แล้วนะคะเดือน5นี่เป็นแท่งเขียวเล็กๆค่ะกราฟตรงนี้สังเกตว่ากราฟของมันลี่เนี่ยเป็นดูจาก moving average ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพียงแต่ราคาตกลงมาและตกลงมาแรงด้วยนะคะต้องดูว่าถ้ามันจะเป็นเทรนด์ลงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะพักตัวดึงเส้น moving average ลงมาแต่ถ้าเกิดว่ายังกลับไปทำทรงเทรนด์ขึ้นนี้ได้อีกเขาก็จะต้องพุ่งแรงขึ้นไปยืนเหนือเส้น moving average นี้ให้ได้นะคะไม่ให้มันตัดกลับลงมาค่ะตรงนี้ขาขึ้นตรงนี้ยังดูอ่อนแรงนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อมาดูที่กราฟ weekในมันเนี่ยยังเป็นขาขึ้นใช่ไหมคะกราฟวีคเนี่ยเป็นไทม์เฟรมใหญ่ที่เริ่มตัดลงแล้วอันนี้คือนี่นะกราฟวีคมันตัดลงตั้งนานแล้วเห็นไหมคะแล้วเริ่มพอมันลงเสร็จมันมีการก่อนที่จะทิ้งตัวลงมาเนี่ยมีการพักตัวและดึงเส้นลงมาแนบแบบบีบตัวแคบมากนี่ค่ะแล้วก็สุดท้ายทนไม่ไหวก็ต้องตกลงมานะคะที่เราตีกรอบอันนี้เอาไว้เส้นตรงนี้ก็คือแนวตรงนี้ที่มองว่ามันน่าจะมีนัยยะอยู่นะคะตรงนี้แบบเป็นแนวต้านแล้วมาเป็นแนวต้านอีกเสร็จแล้วพอขึ้นไปเป็นแนวรับจับตาตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าก่อนที่จะไปถึงแนวต้านตรงนี้ที่เราดูในนู่นแนวต้านของกราฟปีนู่นเลยนะอันนั้นเป็นถัดไปมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่ที่ประมาณ914 915นะคะเพราะว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณเกือบ900แล้วนะคะของเซต50ปิดไปเมื่อวันศุกร์ที่896อันนี้ก็ขาดอีกแค่ไม่กี่จุดเองประมาณนะเกือบ20จุดก็ถึงแนวต้านนี้แล้วดูจากถ้าดูจากนี้เนี่ยเราเรียกว่ามันอยู่โซนแนวต้านแล้วแหละเพราะว่ามันใกล้ๆแล้วใช่ไหมคะต้องดูว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่ว่า moving average ก็ยังไกลอยู่ค่ะอย่างเงี้ยจากที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันจะลงอย่างเนี้ยมันก็กำลังดึงเส้นลงมาเห็นไหมคะลงแล้วแล้วกำลังดึงลงมาแล้วถ้า moving average มาเจอกันแถวแนวต้านเนี่ยก็น่าจะผ่านไปยากเหมือนกันถ้าจะผ่านไปก็ต้องมีการอาจจะพักตัวก่อนอะไรแบบนี้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราก็เห็นแนวต้านของเราแล้วนะคะในภาพใหญ่มี2อันอันแรกคือ915แล้วก็อันถัดไปนู่นก็อยู่ที่ตรง967นู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปรับแนวรับแนวต้านกันต่อนะคะในวีกับมันในทำเฟรมนี้นะคะอันนี้ก็ยังเป็นกราฟเซต50อยู่นะคะตรงนี้เวลาเราเทรดเราจะมาดู2ไทม์เฟรมนี้ค่ะก็คือ day แล้วตรงนี้จะเป็น60แต่ว่าอันนี้ปรับเป็น5เพราะเมื่อวันศุกร์นี้มีปรับเข้ามาดูตรงที่มันปิดโดดค่ะช่วงท้ายตลาดช่วงระหว่าง call market กับ run off ตอนนั้นเนี่ยมีการปิดโดดไปถึง5จุดนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวต้องจับตาดูเลยว่าวันจันทร์มันจะเป็นยังไงโอเคอันนี้เราลบไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะโคลนอันนี้ออกมานะคะเรามาปรับอันนี้ก็คือปกติเราจะปรับแต่เส้น week ใช่ไหมคะเส้น week ก็คือ week จบ week นึงเราก็จะปรับทีนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเดือนด้วยนะคะก็เปลี่ยนเป็นเดือน6จากเดือน5เปลี่ยนเป็นเดือน6เราก็จะลบเส้นเก่าออกก่อนที่ลบเส้นเก่านี่เพราะว่าใน efin ถ้าเกิดมันไม่ลบมันจะชอบขยับนะคะก็เลยลบอันนี้ทำเฟรม day เสร็จเปลี่ยนกลับไปที่มันก่อนนะคะมันคือ1แท่ง1เดือนนะคะอันนี้คือเดือนนี้นะเดือน5ที่จบไปเราก็จะตีตรงนี้แหละเพราะกรอบของอันที่แล้วเนี่ยตอนเราเทรดเดือน5เราก็มาตีกรอบอันนี้ค่ะซึ่งเห็นว่ามันจะเบรกไปแล้วมันก็ยืนตอนนี้ยืนได้ละถ้าดูว่ากรอบของเดือนนะอันนี้แค่เป็นไกด์ไลน์นะคะใครจะตีเป็นกรอบอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองถนัดเลยนะคะอันนี้ปกติจะตีแบบนี้อันนี้เป็นไฮของเดือน5ใช่ไหมคะเสร็จแล้วอีกอันนึงก็โลก็คือโลของเดือน5นะคะโอเคแล้วจากนั้นพอเราได้กรอบของเดือนที่แล้วเสร็จแล้วก็มาปรับเป็นดูกราฟวีคต่อค่ะเพราะว่าจะมาตีกรอบของอาทิตย์ที่แล้วไว้ด้วยนะคะซึ่งก็คือแท่งนี้นั่นเองเห็นไหมคะแท่งนี้นี่ถ้าเทียบกับแท่งอื่นก็ถือว่าแรงขึ้นมาเลยตอนช่วงต้นเดือนเนี่ยสองแท่งนี้ยังเป็นแดงอยู่พักตัวตรงนี้เบรกมาตรงนี้ปิดขึ้นมาสูงเลยนะคะตรงนี้ขอวีคเป็นสีเหลืองจะได้เห็นว่ามันเป็นคนละโซนกันนะคะแต่ว่าเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นแนวเดียวกับไฮของเดือนเลยเพราะว่ามันมาวิ่งตอนวันสุดท้ายเนี่ยนะคะที่มันเป็นทำไฮมันก็เลยซ้อนกันแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ายิ่งซ้อนกันมันก็ตามนัยยะนะก็คือจะดูว่ามันแบบหนาแน่นแข็งแรงขึ้นแบบนี้ค่ะโอเคได้กรอบแล้วค่ะเราก็จะปรับไปอันนี้กรอบวีคนะคะก่อนจะไปเราต้องสังเกตด้วยเอ้ยเราตีกรอบใหม่เนี่ยเทียบกับกรอบเดิมของมันขยับขึ้นมาไหมใช่ไหมคะอย่างที่เขียนไว้ว่ามันไซด์เวย์อัพเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าถึงมันจะวิ่งเล็กๆเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไปไหนแต่จริงๆมันค่อยขยับตัวขึ้นเห็นไหมแต่ละแท่งก็ปิดขึ้นสูงขึ้นอ่ะตรงนี้พักนิดนึงแต่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆกระเถิบทีละนิดค่ะแต่ไปถึงไหนเราไม่รู้ก็ต้องมาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับตรงนี้กลับไปเป็นกราฟเดย์เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ย่อกราฟลงมาค่ะเราก็จะคลิกขวานะคะกดโคลนตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะให้มันติดเส้นแนวรับแนวต้านที่เราตีไว้ก็มาไว้ฝั่งขวานี่นะคะเราก็ปรับเป็นตรงนี้จะเป็น60นาทีค่ะปกติที่ดูไว้ได้แล้วพอมา60เราจะเห็นว่ามันห่างกันนิดนึงแล้วก็ขยับมันได้นะคะนี่เราก็จะเห็นแนวของเราเอาไว้ค่ะเดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าวันจันทร์เนี้ยสำหรับใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องเราต้องจับตาดูเลยว่ามันจะผ่านกรอบนี้ไปได้เมื่อไหร่ถ้ามันเปิดกระโดดข้ามไปเลยเนี่ยจะขึ้นต่อก็ต้องยืนให้ได้นะคะยืนให้ได้อย่างน้อยคิดว่าไม่น่าจะลงมาถึงแนวโลตรงนี้เพราะโลตรงนี้มันเหมือนกับมันหลอกโลนี้ไปแล้วแบบเป็นโอเวอร์แลปหลอกไปแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันย่อลงมาอีกเนี่ยก็สมมติมันข้ามอันนี้ไปนะคะแนวแรกก็คือต้องตรงนี้ก่อนก็คือแนวต้านของมันก่อนนะอาจจะมายึกยักตรงนี้แต่ถ้ามาลึกจริงๆไม่ควรจะต่ำกว่าโลนี้นะคะแล้วก็เรายังมีตัวนี้อีกด้วยค่ะเส้น moving average ตรงนี้ที่เป็น dynamic support เอาไว้หรือถ้ามันเปิดลงมาเลยนะคะสมมุติเปิดมาเสร็จยังยึกยักเราก็ต้องดูว่ามันจะฟอร์มตัวยังไงแล้วเบรกไปได้ไหมแต่ถ้าเปิดลงถ้ามันหลุดโลนี้เนี่ยก็ต้องดูถึงแนวเส้น moving average หรือว่าแนวกรอบของ week ที่แล้วค่ะมันก็จะอาจจะดูไม่ค่อยแบบเทรนด์ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วคือมันแบบหลุดโลนี้มาเลยอย่างเงี้ยแต่ก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจค่ะพอมันขึ้นเราก็ต้องดูว่ามันผ่านแนวต้านไหมถ้ามันลงแนวรับได้ไหมยืนยังไงนะคะอย่าไปรีบตัดสินใจตามแอคชั่นแท่งเทียนนะตอนนั้นโดยเฉพาะถ้าเราเทรดไทม์เฟรมเล็กๆนะคะเราไปตามอารมณ์แท่งเทียนมากเกินไปจะโดนหลอกได้ง่ายนะคะและในส่วนของฟิวเจอร์นะคะตัว M20 ก็จะเป็นกราฟนี้นะคะคือทรงของกราฟอะเป็นทรงเดียวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวราคาของมันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันจากตัวสปอตก็ขึ้นอยู่กับว่ามีดิสเคานต์มีพรีเมียมเท่าไหร่นะคะ
ตอนนี้มันก็มีดิสเคาท์อยู่ประมาณอันนี้892.4นะคะประมาณ3จุดกว่าๆกรอบของมันนะคะก็คืออันนี้ไฮตรงนี้ประมาณไฮเดิมนั่นแหละ905นะคะส่วนโลตรงนี้กรอบมันก็อยู่ที่โลของวีคก็ประมาณอยู่ที่เกือบ860นะคะเช่นเดียวกันเราก็ดูที่ moving average เหมือนกันลักษณะการดูแนวรับแนวต้านก็เหมือนกันเลยนะคะพอใช้เส้นเดียวกันแล้วการวิเคราะห์ก็เหมือนกันค่ะแล้วนอกจากตัว Set 50กับ Future M20 นะคะวันนี้มันเป็นรีวิวประจำสิ้นเดือน5นะคะเราก็จะเพิ่มลงไปอีกนะคะได้ไปดูกราฟของตัวหุ้นรายตัวใน Set 50 50ตัวเลยนะคะไล่ดูกราฟทั้งหมดเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามันสังเกตว่าท้ายตลาดมันเอ๊ะมันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็เห็นคนแบบบ่นกันในเฟซกันนะคะส่วนใหญ่ว่าทำไมวันศุกร์มันเทรดยากจังอะไรแบบนี้เราก็เลยไปดูว่าเออกราฟเนี่ยใน Set 50ของเราเนี่ยหุ้นแต่ละตัวลักษณะมันเป็นยังไงเท่าที่รีวิวมานะคะแน่นอนว่าหุ้นส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้คือหุ้นส่วนใหญ่มันก็ทรงคล้ายๆตัว Set 50ตัวหลักเนี่ยแหละก็คือมันลงมาแล้วก็มีการดิดตัวขึ้นไปในกราฟวีคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขาลงแล้วทั้งนั้นนะคะแล้วมันแต่ว่ามันมีบางตัวค่ะแบบนี้จากที่เลือกมาเนี่ยมันมีกราฟของหุ้นบางตัวใน Set 50นะคะที่ดูน่าสนใจก็เลยเลือกเอาเฉพาะตัวที่น่าสนใจที่เราเห็นเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูทั้ง50ตัวมันก็เยอะไปหน่อยเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนนะคะเอาเป็นว่าเลือกตัวที่เห็นว่าน่าสนใจแล้วก็เอามาให้ดูอันนี้ไม่ได้เป็นการฟอนต์รันหรืออะไรนะคะบอกตามตรงเลยว่าไม่ได้มีการซื้อหุ้นแต่ละตัวอะไรนี้ทั้งนั้นเพียงแต่มาฝึกวิเคราะห์กราฟไปด้วยกันค่ะว่าลักษณะการดูเป็นยังไงอันนี้ไม่มีผิดถูกนะคะใครมีความเห็นยังไงหรือว่าวิเคราะห์ยังไงมาแชร์กันได้เลยนะคะอันนี้เราก็ใช้กราฟจากตัวเทมเพลตเดย์เทรดที่เราใช้ค่ะก็เอามาอันนี้เป็นกราฟวีคนะคะปกติจะเป็นกราฟเดย์แล้วก็เป็นแบบไทม์เฟรมสั้นๆถ้าเกิดจะใช้เทมเพลตเดย์เทรดนะก็เป็นเดย์แล้วอาจจะเป็น5นาที15นาทีอะไรแบบนี้อันนี้เป็นการทำการบ้านก็เลยปรับกราฟให้มันใหญ่ขึ้นเราไม่ได้จะเทรดแต่ว่าจะมองภาพรวมรีวิวตอนทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็ปรับให้มันภาพใหญ่นะคะไม่ใช่ไปรีวิวกราฟ5นาที15นาทีมันไม่เห็นอะไรดูอะไรไม่ได้นะคะก็เลยปรับทางขวาเป็นเดย์นะคะส่วนทางด้านซ้ายเป็นวีคนะโอเคและนี้เป็นลิสต์หุ้นของเซ็ต50ที่คิดว่าน่าสนใจค่ะและพิมพ์มาแล้วใส่ลงไปแล้วนะคะทั้งหมดมี14ตัวก็ประมาณเกินไม่ถึง1ใน3นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในความหมายว่ามันน่าสนใจเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะตัวแรกเลยนะ CBG เอา CBG มันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วค่ะ CBG คาราบาวนะคะก็ที่ว่าน่าสนใจนะในมุมมองของจีนะคะก็คือมันอย่างนี้ค่ะกราฟวีคเนี่ยเห็นไหมคะถ้าดูตามเส้น moving average คือเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่แล้วกราฟเดย์ก็เป็นเทรนด์ขึ้นค่ะคือมันตัดลงไปตอนที่มันลงตรงนี้แล้วแต่ตอนนี้ขึ้นมาแรงแล้วกลับตัวขึ้นมา moving average ตัดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นไปยาวเลยเห็นไหมคะเบรกตรงไฮนี้ไปด้วยแต่พอมาพูดแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้เราเข้าไปซื้อหรืออะไรเลยนะคะคือจริงๆจุดประสงค์หลักคืออยากจะให้มาวิเคราะห์กราฟด้วยกันแล้วก็ดูว่าอันนี้มันเป็นยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถไปทำการบ้านต่อได้จังหวะซื้อตรงนี้ถ้าเป็นจี้หรอมันไกลเส้นเกินไปก็ไม่ชอบไล่ซื้อราคาแบบนี้นะคะก็จะรอให้มันพักตัวก่อนนะคะแต่อันนี้นี่ CBG สวยมากถ้าในมุมมองนะคือแบบมันเทรนน่ะมันแรงคนอื่นเขาลงกันหมดแล้วอันนี้แบบโอ้โหขึ้นมาได้ทั้งในกราฟวีคและกราฟเดย์ด้วยก็ถ้าเกิดใครสมมุติเป็นสายฟันดาเมนทัลก็อาจจะไปเจาะลงต่อไปคืออย่างถ้าสมมติที่ตั้งใจว่าจะอินเวสต์ตัวนี้จริงๆเราก็อาจจะมาดูจากกราฟก่อนแล้วก็ค่อยไปเจาะตัวพื้นฐานมันอีกทีนึงพอเป็นคนไม่ค่อยถนัดพื้นฐานถ้าเกิดไปไล่พื้นฐานก่อนแล้วมาดูกราฟทีหลังคงจะยาวกว่านี้ค่ะถัดจากนั้นเป็น CPF ค่ะอันนี้ CPF นะคะก็ถ้าดูจากเส้น moving average นะคืออย่างที่บอกเห็นไหมคะถ้าเราดูจากแท่งเทียนราคาเนี่ยมันอะไรเนี่ยรถไฟเหาะหรือไงอันนี้กราฟเนี่ย pattern นะถ้าดูกราฟ pattern มันส่วนตัวเลยรู้สึกมันแย่มากคือมันอะไรยกโลยกไฮอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนยกไฮเสร็จแล้วมาทำโลต่ำกว่าอันนี้ขึ้นไปทำไฮใหม่เสร็จแล้วลงมาปื้มปื้มคือตรงนี้ไม่มีแบบยกอะไรเลยนะคือจากไฮแล้วก็ลงมาโลมากๆอย่างนี้เลยเสร็จพอขึ้นมาอีกทีนึงไปทำไฮใหม่อีกกราฟมันเป็นแฉกมากอ่ะมันไม่รู้สิไม่ค่อยเห็นกราฟแบบนี้นะคะเราดูแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราดูจากเส้น moving average เราจะเห็นว่ามันขึ้นได้อยู่ค่าเฉลี่ยคือมันขึ้นนะคะ
มันย่อเนี่ยมันสวิงแรงก็จริงนี่ขนาดกราฟวีคนะคือกราฟวีคเราไม่เห็นการย่อเลยอะมันแบบเราก็เห็นว่ามันเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมคะพอมาดูในกราฟเดย์อ่ะเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันลงไปก่อนนะแต่อันนี้จะเห็นไหมคะว่ามันจะตัดขึ้นตัดลงคือในกราฟเดย์เนี่ยเราจะเห็นการไซด์เวย์ได้มากกว่าในกราฟวีคนะคะกราฟวีคเนี่ยกว่ามันจะดึงลงมาได้มันต้องลงจริงๆอะแต่เนื่องจากอันนี้มันขึ้นแรงลงแรงในกราฟวีคมันก็ moving average เลยยังไม่ตัดนะคะอันนี้ก็ทำไปขึ้น high ตรงนี้เลยนะและในเดย์ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเริ่มตัดเป็นเทรนด์ขึ้นถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็น่าจะถ้าลงมาพักก็ต้องมาดูแนวรับตรงนี้หรือถ้าลงมาแรงมันจะต้องมาใกล้ๆเส้น moving average นะสักโซนหนึ่งเหมือนกับที่เราได้พูดกันมาตลอดนะถ้าเกิดใครติดตามก็รู้อยู่แล้วว่าเราดูแนวรับอะไรยังไงนะคะไปดูได้นะคะในคลิปแนวรับแนวต้านหรือเส้น moving average ก็ตามต่อไปเป็น gulf นะคะ gulf เห็นไหมคะอันนี้เป็น strong trend ชัดเจนแล้วก็กราฟวีคเนี่ยมาพักที่เส้น moving average เหมือนกันที่เส้นแดงนี้นะคะแล้วถ้าเราตีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะจริงๆมันอยู่แนวๆนี้แหละโซนตรงนี้คือเป็นไฮตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะรับแบบว่าเหมือนใครรับมีดอ่ะเหมือนแบบราคามันถูกแล้วรับไปเถอะอาจจะแบ่งทยอยรับก็ดูเวลาตอนมันลงมาราคาแนวนี้เราอาจจะตัดสินใจเข้าไปส่วนหนึ่งหรืออะไรก็อยู่ที่ money management ของเรานะคะตรงนี้อยู่ที่แนวไฮเดิมตรงนี้เลยนะมันก็เลยมีการย่อลงมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะนี่อย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนแลบไปนิดนึงแล้วย่อลงมาอันนี้สวยนะสวยหมายถึงว่ามันก็ทรงแบบนี้แหละคือมันไปหลอกว่าเหมือนกับจะเบรกไปแต่ไม่เบรกนะคะนี่เลยเราจะเห็นแท่งตรงนี้คือมันขึ้นมาเสร็จตรงนี้เริ่มมันลงมาแรง moving average ในกราฟเดย์เลยตัดลงแต่ลงได้ไม่นานกลับขึ้นไปใหม่เห็นไหมคะแล้วเริ่มย่อคือพอมันดีดขึ้นไปเนี่ยย่อเร็วเลยเพราะตรงนี้มันเป็นต้านเดิมมันก็ย่อมาหา moving average นะคะถ้าจะขึ้นต่อก็ต้องยืนให้ได้เป็นอาจจะเป็นในลักษณะนี้แบบนี้หรือว่าอาจจะลงไปเคลียร์อะไรก่อนแล้วค่อยขึ้นมาใหม่ก็ต้องดูกันไปค่ะเพราะว่าถ้าดูในกราฟวีคมันยังห่างกับ moving average อีกเยอะนะคะแต่นี้มัน strong trend มากอะตอนช่วงนี้มันก็ห่างมาตลอดฉันก็ขึ้นมาได้ตลอดเลยนะคะต่อไปดูตัวนี้ค่ะ RAT RATCH นี่นะคะก็เช่นเดียวกัน moving average ยังตัดขึ้นอยู่ก็ยังมองเป็นขึ้นนะคะเสร็จแล้วในเดย์เนี่ยอันนี้อาจจะสวยน้อยลงมาหน่อยคือวีคเนี่ยมันลงแรงจริงแต่ว่าเทรนด์ยังไม่ตัดแต่ว่าในเดย์เนี่ยมันก็คือมันราคาขึ้นมาเหนือเส้นแล้วแล้วดูเหมือนจะเบรกตรงนี้ไปแล้วนะคะไปได้ไหมไม่รู้นะเบรกไปแล้วแล้วก็พยายามดึงเส้น moving average ขึ้นมาค่ะถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าขึ้นต่อตลอดนะก็ต้องดูแนวต้านตรงนี้ต่อไหมคะแนวต้านตรงนี้นะนี่แล้วก็มันก็จะดึงเส้น moving average ขึ้นไปค่ะตอนมันย่อให้คอยเฝ้าแนวรับเอาไว้นะคะว่ามันย่อแล้วอยู่ไหมต่อไป OSP ค่ะโอสถสภานะคะใช่ไหมโอสถสภาเนอะถ้าพูดชื่อหุ้นอะไรผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางทีไม่คล่องจริงๆเราก็ใช้วิเคราะห์ตามกราฟไปนะคะอันนี้กราฟวีคมันมีเส้นเดียวแต่ก็ดูว่ามันยืนเส้นได้นะคะแล้วในกราฟเดย์เนี่ยมันเริ่มตัดขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะมันก็เหมือนยังยืนได้อยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยมองว่าสวยแต่พวกตัวแรกๆที่เปิดไปอันนั้นแบบคือขึ้นไปชัดเจนแล้วว่ามันสวยทั้ง2อันทั้ง2ไทม์เฟรมเลยอันนี้ก็สวยนะตัวนี้เนี่ยลงมาอันนี้ลงตอนจังหวะมันลงนะคะนี่ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยมันรับถ้าเกิดเรามองว่าตรงแนวรับที่เส้น moving average สีแดงเห็นไหมคะถ้าตัวนี้สมมุติเรามั่นใจเกินไปเรามองตรงนี้อันนี้ยังไม่ถึงเส้นเนาะสมมุติถึงเส้นเรามั่นใจว่ารับเลยแต่มันไม่ใช่มันลงมาอีกอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปหมดแบบ all in ตรงนั้นเราก็อาจจะเจ็บตัวได้ตรงนี้มี high ตรงนี้เราก็อาจจะรับตรงนี้ไหมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไป all in เนี่ยมันลงมาลึกตรงนี้ตรงนี้มีอีก high นึงยังไม่พอมันยังไม่หยุดนะมันลงไปถึงคืออันนี้ถ้าเกิดมันหลุด high ที่เราตีเราก็ต้องหาแนวรับต่อไปค่ะนี่มันลงมาถึงแนวตรงนี้ค่ะซึ่งเคยเป็น high นี่1 2 3นะคะตรงนี้ก็เลยรับไว้แล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไปค่ะบีกริมนะคะในเดย์เนี่ยก็กำลังแบบดึงเส้นขึ้นมานะนี่เส้นตรงนี้แบบว่ามาบรรจบกันพอดีเลยค่ะส่วนแล้วก็ต่อไป BEM นะคะรถไฟใต้ดินของเราอันนี้น่าสนใจนะคะคือมันทำเฟรมวีคเนี่ย moving average ยังไม่ตัดแต่ตอนนี้ราคาหลังจากลงไปต่ำมากถึงประมาณแบบเกือบ6 บาทใช่ป่ะคะ
มันดีดขึ้นมานะคะดีดขึ้นมาถึงเส้น moving average พอดีเลยติดเส้นอยู่ต้องดูว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้ามันจะกลับเป็นเทรนด์ลงมันก็ต้องดึงลงมาเดี๋ยวมันอาจจะย่อลงมาแบบนี้แต่ถ้าดูในเดย์นะมันมีแนวโน้มว่าอาจจะขึ้นต่อได้เพราะว่ามันขึ้นมายืนเหนือเส้นตรงนี้แล้วนะคะแต่ถ้าในวีคอ่ะคือมันขึ้นมาหลายแท่งแล้วไงหลายวีคนี่เขียวติดต่อกันไปเลยก็อาจจะตบลงมาก่อนแล้วถ้าขึ้นนะก็ค่อยขึ้นอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะคะต่อไป BTS นะคะจากใต้ดินเราก็ไปสู่รถไฟฟ้าบนดินนะคะอันนี้เนี่ยทะลุเส้นขึ้นมาแล้วจากตะกี้ BEM มันอยู่ใต้เส้นใช่ไหมคะชนมาพอดีอันนี้ทรงไม่เสียเหมือนกันนะคะในกราฟวีคแล้วก็อันนี้ในเดย์ค่ะกำลังดึงขึ้นมาเส้นอันนี้ยังไม่บรรจบกันยังไม่จุ๊บกันเหมือนที่ใน BEM นะอันนี้แบบยังห่างกันอยู่ค่ะถ้าดูเส้นแดงกับฟ้านะคะต้องรอเส้นฟ้าตัดขึ้นไปตรงนี้แนวรับของ BTS ตอนที่มันลงมาแรงๆนะคะก็ดูซิโลนี้มาไม่ถึงนี่ถ้าเกิดเรารอโลนี้พอดีเป๊ะอ้าวตกรถอะไรแบบนี้แต่จังหวะนั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าโหมันรอคีย์ตรงนั้นทีเดียวนะคะมันต้องแบบวางแผนมาแล้วไม่งั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมารับเข้ามาหน้างานแล้วมาถ้าเราไม่ได้วางแผนการเทรดนะคะมาหน้างานมันยากมากที่จะรับอะไรแบบพวกอย่างนี้เอ็กโก้นะคะกราฟต่อไปเป็นเอ็กโก้อันนี้คือเส้นน่ะยังไม่ตัดแต่นี่เห็นไหมคะพอมันขึ้นมาชนเส้นแล้วเริ่มย่อนะแล้วลงมาแล้วขึ้นมาอีกรอบนึงรอบนี้ต้องดูว่าจะผ่านไปไหมนะคะถ้าไม่ผ่านมีสิทธิ์ที่มันจะดึงกราฟวีคลงมาเป็นขาลงนะคะส่วนในกราฟเดย์ก็คือมันมีการฟอร์มตัวอันนี้อ้าวทำไมเอาอันนี้มาดูอันนี้มันยังอยู่ใต้เส้นคือถ้าดูอันที่มันไม่มีฟอร์มอย่างนี้เลยนี่มันแทบจะไม่มีเลยนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นกราฟลงยิ่งไปดูกลุ่มแบงค์นี่กราฟดูไม่ได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยตัดขึ้นมาเสร็จแล้วเหมือนกับเนี่ยคือดูจากอันนี้ก็ได้ค่ะมันยกโลเห็นไหมคะเส้น moving average เส้นสั้นเนี่ยยกโลถ้าใครดูแบบแท่งเทียนไม่ถนัดเนี่ยหรือโดนมันหลอกบ่อยเปลี่ยนเป็นไลน์กราฟก็ได้นะหรือว่าจะดูเนี่ย moving average สั้นๆ3 5เงี้ยเอาขึ้นมาได้ทั้งนั้นนะคะ echo เสร็จแล้วมาดู GPSC ต่อค่ะ GPSC ก็อันนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้ราคาและเส้น moving average 5ตัดขึ้นมาเส้นสั้นแล้วแล้วก็ราคาขึ้นมายืนเหนือ moving average แล้วค่ะใน day แต่ถ้าดูใน day นี่ยังไม่ตัดนะมันจุ๊บกันอยู่เหมือน BEM ตะกี้นะคะจำได้แต่ถ้า pattern ตรงนี้มัน break ตรงนี้ไปแล้วแล้วกำลังย่ออยู่ก็ต้องดูว่าจะรับที่ตรงไหนนะคะรับได้ไหม KTC ค่ะ KTC กรุงไทยการ์ดนะคะกรุงไทยการ์ดเนี่ยสวยเลยนะคะมันก็เนี่ยลักษณะเดียวกันขึ้นมาละเหนือเส้นนะคะก็ต้องดูว่าจะไปยังไงได้ถ้าสายเทรนไลน์นะเขาอาจจะตีแบบนี้นะเพราะว่ามันเราเห็นยอดว่ามันกดอยู่เขาก็อาจจะตีกันมาแบบนี้ค่ะดูว่าเบรกไปได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ในเดย์เนี่ยเห็นไหมคะลักษณะหุ้นที่กำลังจะสวยไหมอย่างเงี้ยมันก็กำลังดึงเส้นขึ้นมาว่าจะไปได้ไหมนะคะต่อไป MTC ค่ะอีกไม่กี่ตัวนะเอาให้มันหมดตรงนี้เลยนะคะ MTC ก็กราฟเนี่ยเห็นไหมคะกราฟลักษณะนี้เยอะมากคือเส้นในวีคอ่ะยังไม่เสียและราคากำลังขึ้นมาเทสเส้น moving average อยู่บางตัวนี่ทะลุแรงขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคะหวังว่ามันจะยืนไปได้อีกนะคะนี่แต่อันนี้เนี่ยเส้นยังห่างอยู่แต่ว่าราคาขึ้นไปโซนข้างบนแล้วนะคะก็ต้องรอต่อไปสวัสดค่ะสวัสดสวัสดนะก็เหมือนกันเห็นไหมคะอยู่แนวนี้ขึ้นมาตรงนี้ส่วนอันนี้ยังไม่ขึ้นซะทีเดียวนะคะอันนี้ก็อาจจะสวยน้อยลงมาหน่อยแต่ก็เอามาให้กันดูค่ะ VGI ค่ะตัวสุดท้ายแล้ว VGI นี่ก้ำกึ่งหน่อยนะคะเนี่ยเส้นเห็นไหมคะอันนี้คือเอามาให้ดูลักษณะเส้นด้วยมันเริ่มดึงถูกดึงลงมาแล้วค่ะ moving average แล้วถ้ามันไม่ขึ้นเดี๋ยวมันจะโดนดึงจนตัดลงมาก็กลายเป็นขาลงแต่ว่าในเดย์มันขึ้นไปตรงนี้แล้วนะคะต้องดูว่ามีแรงฮึดไปได้ไหมนะโอเคก้อนนี้ก็เป็นกราฟทั้งหมด14ตัวเนาะของ Set 50ที่คิดว่าน่าสนใจตอนนี้นะคะที่แบบเทียบกับตัวอื่นใน50ตัวแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสวยที่สุดแล้วในมุมมองของจี้เองนะคะไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะมาติดตามกันต่อไปในอาทิตย์หน้าหรือว่าตอนสิ้นเดือนหน้าอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในสรุปการซื้อขายของพอร์ตนะคะว่าเดือนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นชีตรายการลงบัญชีซื้อขายของเรานะคะ
ก็เป็นของซีรีส์ M นะคะที่เราเทรดมาตั้งแต่เดือน4นะคะเดือน4เดือน5นี้2เดือนทั้งหมดแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ทำรายการซื้อขายไปเนี่ยมีเท่านี้เองแหละนะคะทั้งหมด21รายการค่ะถ้าเทียบเดือน5เนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้เดือน5นี่ยังน้อยกว่าเดือน4นะคะก็ได้มาทำรายการไปแค่9รายการค่ะเดือนที่แล้วเดือน4นี้ยังได้12รายการนะคะเพราะว่าพอเริ่มติดตรงฟิวเจอร์ตรงนี้นะคะเราติดอยู่ก็ได้เก็บจากออปชันแทนนะคะเดี๋ยวก่อนตรงที่ไฮไลท์เนี่ยพวกสีที่มันไฮไลท์คือเป็นโพซิชันที่ยังมีค้างพอร์ตอยู่ทั้งนั้นนะคะแต่ตัวที่ไฮไลท์สีเขียวคือเป็นพวกลองออปชันทั้งหมดซึ่งเราตีว่ามันเป็นออปชันฟรีไปแล้วก็ไม่ได้สนใจนะคะต้นทุนที่ถูกซื้อเนี่ยค่าพรีเมียมเนี่ยเราได้นำมาหักไปแล้วคิดหักลบกับกำไรที่เราปิดไปแล้วในใจนะคะว่ามันใช้ต้นทุนเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะคะส่วนตัวช็อตออปชันค่ะจะเป็นสีแดงซึ่งพวกช็อตออปชันเนี่ยเราหวังจะเก็บพรีเมียมนะคะจากที่เราติดตัวอันนี้นะคะช็อตไอตัวฟิวเจอร์เนี่ยหลังจากนั้นแคชโฟลว์ที่เก็บได้ก็มาจากช็อตออปชันทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ตั้งแต่ที่เราติดตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์นะคะก็จะได้ไปพยายามเก็บตัวช็อตออปชันมาทั้งหมดค่ะค่อยๆทยอยเก็บไปนะคะเพราะว่าจะเก็บเกินมากๆไม่ได้มันจะมีความเสี่ยงเพราะว่าช็อตออปชันต้องเผื่อมาร์จิ้นที่เขาจะเรียกเก็บด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยนะคะก็จะเป็นฟิวเจอร์ค่ะที่ค้างอยู่คือพอเราติดไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่ได้เปิดเพิ่มในฝั่งเดิมเลยนะคะมาเปิดตรงอีกฝั่งนึงในอีกซีรีส์นึงตรงซีรีส์ยูก็ตอนนี้เองนะเมื่อวันที่27นี้เองค่ะก็จะเห็นได้ว่าค้างพอร์ตอยู่เท่านี้ที่เห็นในพอร์ตแดงๆถ้าเกิดได้ติดตามกันก็เป็นเพราะลองออปชันเนี่ยเราไม่ได้สนใจมันนะคะแต่ว่าช็อตออปชันก็คาดหวังว่ายังไงเดี๋ยวจะเก็บพรีเมียมนะคะแต่ต้องติดตามกันดูไปนะคะยังเหลืออีก1เดือนว่าจะทำได้ไหมได้เท่าไหร่ส่วนฟิวเจอร์นี้แน่นอนนะคะมันจะมีตัว unrealized profit แต่ขออนุญาตไม่ได้เอามาลงแบบบัญชีว่ามันเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้แบบขี้เกียจมาปรับทุกวันอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงเนี่ยจากกำไรทั้งหมดนะคะที่เราได้ทำเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดนะแล้วก็มาเป็นหักกับตัวค่าลองออปชันเหลือเท่านี้นะคะแต่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยยังไม่ให้หักจากตัว unrealized ของฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นตรงนั้นถ้ามีขาดทุนก็ต้องมาหักอีกทีนึงนะคะแต่ว่าค้างเอาไว้มันก็อาจจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้เราว่าจะต้องทำมา cover ให้ได้อันนี้เลยขออนุญาตว่าที่เรามาลงเป็นแต่เฉพาะตัวกำไรมาหักเลยเนี่ยมันยังมีตัวติดขาดทุนอยู่เนี่ยทำไมไม่เอามาลงก็เพื่อความง่ายนะยังไงเดี๋ยวตอนสิ้นเดือนสุดท้ายเนี่ยเดือนจูนเนี่ยพอเรามีการปิดแล้วเนี่ยโลโอเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นจะต้องมาลงบัญชีตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็จะค่อยมายอมรับสภาพตรงนั้นกันแต่ตอนนี้ยังสู้ต่อไปนะคะแต่ถ้าเทียบจากตรงนี้เนี่ยก็คือเอาเป็นว่าเดือน5เนี่ยเก็บแคชโฟลว์เพิ่มมาได้แล้วกันนะคะนี่ก็ประมาณเกือบ12,000นะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านี้นะอันนี้ก็คือเป็นสภาพพอร์ตตามนี้นะคะจากที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมา2เดือนนะคะเราก็พยายามจะเวลาทำกันบ้านเนี่ยก็จะพยายามนึกถึงความเสี่ยงไว้ก่อนค่ะพอเราติดฟิวเจอร์เนี่ยสิ่งที่ดีนะคะที่เราได้เทรดฟิวเจอร์และออปชันมันก็ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าทดสอบว่าอันไหนที่จะไม่เพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตแล้วอย่างตอนนี้ก็มีไอเดียอะไรเพิ่มขึ้นนะคะแต่มันต้องอาศัยเวลาที่เราจะทดลองทำลงมือทำปฏิบัติจริงๆค่ะก็ฝากติดตามกันไปได้นะคะยังเหลือเดือนหน้าเดือน6อีกเดือนนึงนะคะว่าพอร์ตนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็แบบว่าเสี่ยงตายเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าเราต้องแบบมาโชว์พอร์ตจริงๆไหมแบบกำไรขาดทุนจริงๆแต่ก็คิดว่าก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็คิดว่ามันเป็นบันทึกการเทรดของเราแล้วเราจะได้แบบลงไปมันจะได้เหมือนมีความรับผิดชอบด้วยนะคะว่าเราจะต้องทำให้ได้จริงๆแล้วอันนี้มันคือความจริงที่เราเทรดจริงๆนะคะก็เป็นการทดลองแล้วก็วางเงินไปทั้งหมดอันนี้ตอนแรกเริ่มต้น 200,000 นะคะแล้วก็ใช้เทรด1คอนเท่านั้นนะคะฟิวเจอร์ก็ไม่ได้เปิดเพิ่มมากกว่านั้นหลังจากนั้นก็มาเทรดคู่กับออปชันเองก็คิดว่าไม่ต้องการจะโอเวอร์เทรดนะคะต้องการให้มันเซฟปลอดภัยที่สุดค่ะถ้าจะเบสหรือว่าอะไรเก็งกำไรมากขึ้นก็ค่อยเอาแคชโฟลว์นะคะกำไรที่เราได้เนี่ยไปต่อยอดจากตรงนั้นนะคะอย่างเช่นนะคะที่เราได้ทำไปก็คือตอนนั้นมีถอนออกมา 10,000 ใช่ไหมเพื่อมาเป็นแคชโฟลว์แล้วก็เอาตรงนั้นค่ะไปลงบิตคอยน์ไว้500บาทนะคะไม่ใช่500หุ้นซื้อไม่ไหวหุ้นเดียวยังซื้อไม่ไหวเลย
ไหนๆตอนนี้ก็เป็นการสรุปการลงทุนทั้งหมดของเรามา2เดือนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปติดตามดูที่กราฟ Bitcoin แล้วก็พอร์ต Bitcoin กันด้วยนิดนึงดีกว่าค่ะนี่นะคะก็เป็นพอร์ตที่ Bitcup นะคะได้แบ่งเงินไปลงทุน BTC นะคะอย่าเรียกว่าลงทุนเลยคือไปเรียนรู้มากกว่านะคะก็แบ่งเงินไปซื้อ500บาทค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีเรื่อง Bitcoin Halving นะคะใครยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไปติดตามดูคลิปกันได้นะคะพอร์ตตอนนั้นที่เราลงไป500บาทเห็นไหมคะพอร์ตโฟลิโอตอนนี้เป็น520บาทค่ะก็กำไรขึ้นมา 4% ใช่ไหมคะดีกว่าไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อีกนะคะอันนี้เพราะว่าเราซื้อเป็นแบบเต็มจำนวนไม่ได้ใช้ margin ไม่ได้ใช้ leverage นะคะเห็นไหมคะว่าเราซื้อเนี่ย BTC อยู่ที่มีจำนวนมันน่ะไม่ได้เต็มหุ้นหรอกมันซื้อเป็น 0.00174 โอ้โหมันทศนิยมเยอะมากนะคะไม่ต้องไปจำหรอกส่วนใหญ่จะมาดูแค่ตรงนี้ค่ะไอ้ตรงพอร์ตเท่าไหร่ไม่ได้ดูบ่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ตั้งใจจะมาเรียนรู้จริงๆเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูกราฟได้นะคะอันนี้เป็นกราฟของ Bitcoin มาแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวมีเซฟเทมเพลตเอาไว้ก็คืออย่างนี้ค่ะแต่ก่อนเนี่ยแอนตี้ไปเลยนะคะ Bitcoin พวกดิจิตอลสกุลเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีเนี่ยรู้สึกมันจับต้องไม่ได้เหมือนความรู้สึกคือแบบนั้นนะคะอ้าวเซฟไม่มาไม่เป็นไรนะคะปกติชอบดูเป็นtime frame day ไปก่อนเพราะเราไม่ได้เทรดเป็นเก่งกำไรคือไม่ได้ไปเทรดทุกวันเราก็แค่เข้ามาดูลักษณะการวิ่งของมันนะคะว่ากราฟมันวิ่งยังไงโอ้โหทำไมมันแบบราคาเป็นแสนเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือมันมีความผันผวนมากนะคะถ้าเกิดใครเคยเทรดพวกคริปโตเคอเรนซีพวกนี้ก็น่าจะรู้กันดีแต่ก่อนเนี่ยเคยได้ยินแต่ชื่อว่าเฮ้ยเขาเทรดบิตคอยกันมันคืออะไรอะไรเนี่ยเราไม่รู้เรื่องจริงๆค่ะรู้แต่ว่ามันมีความผันผวนมากแค่ได้ยินก็รู้สึกเหอไม่เอาแล้วมันไม่ใช่แต่พอดีช่วงหลังเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นเพราะว่าพี่ต้านไอดอลของเราพูดถึงนะคะแล้วเราก็เห็นกันเองด้วยนะคะว่าจากในโลกสมัยนี้เนี่ยมันมีการยอมรับการใช้สกุลเงินไอ้พวกดิจิตอลพวกเนี้ยมากขึ้นนะคะอย่างที่อยู่อังกฤษเนี่ยวันก่อนเหมือนกับจะซื้ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะที่แบบเป็นเพื่อนของเพื่อนกันเขาซื้อเขายังบอกว่าจ่ายเขาเป็นพวกคริปโตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันก็ทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงได้มากขึ้นจริงๆนะคะแต่ก็อย่างที่ว่านะคะอันนี้เนี่ยเราลงทุนก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเพราะเราตั้งใจว่า500บาทเนี่ยมาทดลองเราจะได้มาเข้าอยู่ในตลาดของมันแล้วมาดูการซื้อขายของมันจาก500วันนั้นเนี่ยไม่ได้เพิ่มอะไรลงไปเลยนะคะแล้วก็กำไรอยู่ตอนนี้ 4% ถ้าเราได้มีความรู้มากขึ้นก็อาจจะค่อยๆทยอยลงไปก็ได้นะคะใครจะไปรู้ก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันดูไปค่ะจะมาคอยอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะคะถ้าใครสนใจก็ไปสมัครได้นะคะมีลิงก์อยู่ใน description นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีสมัครต่อเพื่อนได้อยู่แล้วก็เชิญสมัครต่อกับเพื่อนตัวเองได้เลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะรีวิวของเดือน5ที่เราเทรดมาแล้วเนี่ยรวมกันของซีรีส์ M ก็2เดือนเลยเดือน4เดือน5เหลือเดือนหน้าอีกเดือนนึงยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยและถ้าสนใจในคลิปต่อๆไปนะคะก็ฝากติดตามช่องกันไว้ได้นะคะสำหรับในวันนี้ก่อนที่คลิปจะยาวมากๆไปกว่านี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ